ก็ถือว่ายังพอมีข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยจากภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ที่ชะลอตัวเรารอความหวังสัญญาณจากไตรมาสที่4ก็ยังไม่ทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานนะคุณผู้ชมออกมาแสดงความเป็นห่วงเศรษฐกิจไทยปีหน้าแล้วหนึ่งในนั้นคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะออกมาแสดงถึงความเป็นห่วงต่อเศรษฐกิจไทยปีหน้าพร้อมกับปรับลด GDP ลงด้วยนะคะเหลือ 2.5% จากระดับ 3.5% แล้วก็มีคำแนะนำไปยังรัฐบาลด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลน่าจะต้องพิจารณาในการออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมรวมไปถึงแบงก์ชาติก็น่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มเติมคาดหวังว่าน่าจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกประมาณ 0.25%คุณสมประวินมันประเสริฐค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิจัยแล้วก็หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบอกว่าธนาคารนะคะได้ปรับการขยายตัวเศรษฐกิจทั้งปี2562เหลือ 2.5% และปีหน้ามองไว้ที่ 2.5% จากเดิมคาดไว้ว่าจะโตที่ 3.5% สาเหตุที่ปรับลงก็เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศนะคะมีสงครามการค้าด้วยซึ่งก็กระทบต่อการส่งออกไทยมากขึ้นโดยคาดการว่าปีนี้ส่งออกน่าจะติดลบราวๆ 2.5% ปีหน้าน่าจะเป็นบวกได้แต่ก็บวกไม่เยอะนะคะประมาณ 1.5% ซึ่งเมื่อไปดูจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นรายไตรมาสพบว่าเศรษฐกิจไทยค่ะมีความเสี่ยงที่จะถดถอย 27% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมานะคะซึ่งหากเครื่องชี้วัดนี้เนี่ยมีความเสี่ยงไปถึง 40% หลังจากนั้นอีก2ไตรมาสเศรษฐกิจไทยก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งมันมีความเสี่ยงมากขึ้นส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้านะคะก็น่าจะมีแนวโน้มที่โตไปในทิศทางที่คือชะลอตัวแล้วก็อาจจะเติบโตค่อนข้างต่ำมีความเปราะบางแล้วก็ไม่แน่นอนสูงด้วยสิ่งที่ต้องจับตากันก็คือกลไกทางการเงินภายในประเทศค่ะว่าจะทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เร็วหรือไม่เพราะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีซึ่งนักลงทุนก็น่าจะลงทุนใหม่เพิ่มมากขึ้นคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ในไตรมาสแรกของปีหน้าจากปัจจุบันอยู่ที่ 1.25%อย่างไรก็ตามนะคะถ้าถามถึงความหวังของเศรษฐกิจปีหน้าขึ้นอยู่กับอะไรทางกรุงศรีบอกว่าน่าจะขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของภาครัฐที่สามารถนำเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากสัดส่วนหนี้สาธารณะของไทยปัจจุบันอยู่ที่ 40% เป็นระดับที่ไม่สูงมากนักนอกจากนี้เศรษฐกิจไทยก็น่าจะยังมีข่าวดีนะคะจากการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนกลับมาขยายตัวได้ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะช่วยส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้าด้วยค่ะ